งส่งถึงบ้านกล่องสินค้าพรีเมียมที่จะส่งให้คุณทุกเดือนทั้งของกินและของใช้จาก Voice Plaza พร้อมวอยเชอร์มูลค่า500บาทที่จะให้คุณเลือกซื้อสินค้าอื่นๆได้ตามต้องการพิเศษด้วยสินค้าใหม่ที่จะส่งให้คุณก่อนใครกล่องดังแบกได้แบกทั้ง3ราคา 1,500 บาท 3,500 บาทและ 5,000 บาทเลือกระยะเวลาได้3เดือน6เดือนหรือ1ปีสั่งซื้อเลยที่ voicetv.shop แบกได้ตลอด24ชั่วโมงหรือโทร02-114-8114กล่องนั่งแบกนายแบกนะครับอย่าลืมนะฮะสามารถสนับสนุนกันได้นะครับมีทั้ง 1,500 บาท3,500 บาทและ 5,000 บาทระยะเวลา3เดือน6เดือนและ12เดือนนะครับ02-114-8114แล้วก็ voicetv.shop นะครับเอาล่ะคุณผู้ชมระหว่างที่เราจัดรายการกันอยู่เนี่ยปรากฏว่าสื่อมวลชนอย่างช่องวันเขาไปจัดเวทีดีเบตกันที่โคราชโอ้โหเขาลงทุนมากเลยนะแบบว่าจัดนอกสถานที่เลยอ่ะใช่คือตอนนี้เขาทยอยจัดกันตามภูมิภาคต่างๆนะแต่ว่ามันมีอยู่จังหวะมันเดือดไม่แพ้กับที่พัทยาเลยใช่ไหมโอ้ใช่อันนี้พัทยาเดือดนี่โคราชเดือดอ่ะคุณสุชาติแค่ลุกขึ้นมามองไปที่คุณธนาธรแต่เดี๋ยวภาพต่อไปนี้จะเป็นคุณแรมโบ้เสกสกลอรรถาวงศ์จับมือจะเรียกว่าไปจับมือคุณประเสริฐจันทรรวงทองแขนหรือจับมือเนี่ยกระชากแขนเดี๋ยวจังหวะนี้เดี๋ยวจะได้เห็นนะเดี๋ยวจะให้เห็นคลิปเต็มๆลองไปฟังกันเลยดีกว่าเพราะว่าเนื้อหามันอยู่ในคลิปหมดแล้วฮะลองฟังดูฮะไม่มีใครอยากเห็นการปฏิวัติแต่เราต้องดูว่าสาเหตุของการปฏิวัติเกิดจากอะไรผมในฐานะคนเสื้อแดงคนนปช.เก่าผมต้องยอมรับความจริงว่าใครอยู่เบื้องหลังของการชุมนุมใครอยู่เบื้องหลังของการหลอกคนเสื้อแดงมาชุมนุมใครอยู่เบื้องหลังของการต่อสู้ให้เสื้อแดงตายแล้วขึ้นสู่อำนาจผมขอแสดงเหตุผลสั้นๆเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับทางเพื่อไทยขอสิทธิ์พาดพิงนะฮะเอาให้ผมไม่ได้เอ่ยชื่อพรรคนะครับผมไม่ได้เอ่ยชื่อพรรคครับพี่น้องครับที่คุณแอมโบพูดถึงนี่ผมเข้าใจว่าหมายถึงพี่น้องจะกล่าวหาพี่น้องคนเสื้อแดงซึ่งมาต่อสู้ประชาธิปไตยคุณแอมโบกำลังจะเข้าใจผิดนะครับผมถือว่าคำพูดของบุคคลที่กล้าโกหกท่านท้าวสุรนารีเป็นคำพูดที่เชื่อถือไม่ได้ครับพี่น้องครับคุณรู้ได้ไงว่าผมโกหกคุณเอาหลักฐานอะไรมาว่าผมโกหกคุณพูดมาว่าผมโกหกท้าทายตัวนี้อะไรอย่าใช้อารมณ์ผมไม่ได้ใช้อารมณ์ก็คุณบ้าผมอย่าใช้อารมณ์ผมไม่ได้ใช้อารมณ์ผมไปสาบานกับย่าโมเนี่ยคุณรู้ไงว่าผมสาบานคุณมีหลักฐานว่าผมสาบานข่าวออกทุกฉบับเราคณะกรรมการนะฮะข่าวออกทุกฉบับรู้ได้ไงคณะกรรมการก่อนเราคณะกรรมการคุณไม่สิ้นหวังว่าผมสาบานเราคณะกรรมการแยกย้ายก่อนดูถูกผมแยกย้ายกันก่อนแยกย้ายกันก่อนนะฮะแยกย้ายกันก่อนคือพี่น้องที่รักหลายครับบนเวทีก็เจ้าหาคนโดยไม่มีหลักฐานเนี่ยมันไม่ใช่คนแล้วครับพี่น้องครับเอาใจเย็น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 ทุกคนบนเวทีก็ร้อนแรงด้านล่างก็ใจเย็นเย็น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 นะฮะตอนนี้ขอเบรกอารมณ์ด้วยเสียงของคือทำไมเสียดายกล้องเขาไม่ได้ถ่ายกองเชียร์รวมไทยสร้างชาติเนาะเพราะเขารู้สึกยังไงครับกล้องมาถ่ายที่เป็นกองเชียร์เพื่อไทยปรากฏว่ากองเชียร์รวมไทยสร้างชาติเฮ้ตอนคุณประเสริฐพูดเราก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยคิดถึงเพราะว่าตอนแขกไปทำข่าววันจับเบอร์ปาร์ตี้ลิสต์อ่ะที่แขกไปกับจิ๊บอ่ะคือคนที่มาถือป้ายผักต่างๆอ่ะเขาก็เป็นแฟนคลับเราหมดเลยไงเขาก็วิ่งมาถ่ายรูปเราหมดเลยเป็นถ่ายรูปกับโรมนะแต่ว่าอยู่คนละพักกันอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราให้เครดิตนิดนึงนี่เป็นการดีเบตของช่องวันนะฮะช่องวันเขาไปจัดดีเบตที่โคราชแต่ว่าคลิปที่เราเอามาเนี่ยเป็นคลิปใน Twitter นะเราขึ้นชื่อ Twitter ให้แล้วนะครับขอบคุณมากเลยนะฮะคือด้วยความรวดเร็วขออนุญาตหยิบคลิปขึ้นมาเพื่อที่จะสื่อสารให้เห็นนะฮะว่าเนี่ยเวทีดีเบตตอนนี้มันต้องมีตปภแล้วหรือเปล่าพี่ถึกโอ้นี่คือไปจังหวัดอันนี้ถ้าจะเดือดหมดแต่นี่พิธีกรเขาเก่งมากเลยพิธีกรเก่งมากเอาอยู่ใช่เสียงน้ำเสียงหรือพัทยาเนี่ยอะไรเงี้ยเอาอยู่พัทยาเนี่ยผมขำตรงที่ขนาดชัยวุฒิจึงกลายเป็นคนที่แบบรู้จังหวะรู้สถานการณ์อะไร
ของพัทยานี่ของเนชั่นนะที่ไปแต่นั้นก็แค่แบบลุกขึ้นมายืนอย่างเดียวแล้วก็หันไปที่คุณธนาธร Voice จะไม่จัดนะคะคุณผู้ชมเพราะเรากลัวเอาไม่อยู่เรากลัวเราขึ้นไปดีเบตร่วมไว้ไม่จัดครับจัดไม่ได้ Voice ไม่จัดค่ะทนไม่ได้ครับพิธีกรนี่จัดคือเดี๋ยวพีรพันธ์มาชี้หน้าเราออกไปอยู่นอกประเทศอะไรเงี้ยเราจะกลายเป็นคู่ดีเบตแล้วเราจะไม่ใช่พิธีกรเดี๋ยวทีมงานจะคุณต้องเอาไปอยู่นอกประเทศพิรพันธ์ขอวีซ่าด้วยไม่ไหวจริงๆไม่ไหวจริงๆโอเคโอเคจบไปจบไปเรื่องนี้นะให้เห็นบรรยากาศในช่วงเวทีดีเบตพักนี้มันจะไปได้แค่ไหนไม่รู้เลยผมงงมากเลยแต่ละเวทีแต่ละเวทีเนี่ยท็อปฟอร์มโอ้โหสรุปได้คำนี้เลยนะฮะท็อปโฟได้แค่4เสียงพี่ใจเย็นเดี๋ยวอ่ะโอเคนอกจากพรรคเพื่อไทยพูดถึงเรื่องของเงินดิจิตอล 10,000 บาทแล้วเนี่ยนะครับวันนี้เขายังเปิดนโยบายนึงก็คือทุกคนต้องมีที่ดินทำกินเป็นของตัวเองนะครับอาจารย์หญิงนะฮะดร.รินทิพรนะฮะรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยตอนนี้เป็นโฆษกพรรคเพื่อไทยด้วยก็มาพร้อมกับคุณปลอบประสบสุรสวัสดีนะครับเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายโฉนดที่ดินทำกินของพรรคเพื่อไทยมีหลักคิดก็คือว่าประชาชนทุกคนต้องมีที่ดินเป็นของตัวเองนะครับดำเนินการออกโฉนดให้กับประชาชน 500,000 ไร่ขออภัยครับ50ล้านไร่โดยแปลงที่ดินนะฮะที่มีความขัดแย้งไปเป็นพื้นที่วนเกษตรต้นไม้ทุกต้นมีราคานะครับที่ดินที่เป็นโฉนดจะถูกใช้เป็นพื้นที่สีเขียวเพื่อแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนนะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดหมดเลยนะครับรายละเอียดถือว่าเยอะมากๆเลยแต่ว่าคอนเซ็ปต์ประมาณนี้ก็คือที่ดินทำกินมันเป็นเรื่องสำคัญที่จะทำให้คนสามารถที่จะมีที่อยู่อาศัยและสามารถที่จะประกอบอาชีพได้เป็นประเด็นเกี่ยวกับความเหลื่อมล้ำโดยตรงด้วยอย่างที่เราเห็นข้อมูลมาตลอดชีวิตเราอะค่ะว่าใน100คนน่ะ1คนสมมุติว่าในมีที่ดิน100ไร่แล้วมีคน100คนน่ะ1คนน่ะครองที่ดินไปแล้ว90ไร่อ่ะแล้วเหลืออีก10ไร่อ่ะเป็นของ90คนหารกันน่ะนี่คือสภาวะความเหลื่อมล้ำในเรื่องการถือครองที่ดินในประเทศไทยอืมใช่นะครับอ่ะนอกเหนือจากเรื่องของที่ดินแล้วนะครับปัญหาฝุ่นยังเป็นปัญหาสำคัญที่ตอนนี้เนี่ยเจอกันเยอะมากแล้วเจอตั้งแต่เมื่อปลายปีที่แล้วกระทบหนักๆก็คือในพื้นที่ภาคเหนือดูดัชนีคุณภาพอากาศจะเห็นได้นะครับว่าเชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนเนี่ยฝุ่นเยอะมากทั้งหลายใช่พอมาปุ๊บฝุ่นมันก็อยู่ในแอ่งกระทะนั้นคุณเศรษฐาทวีสินที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยนะครับนำทีมพรรคเพื่อไทยลงไปในพื้นที่ไปพบกับสสท็อปจักรพลตั้งสุทธิธรรมนะครับผู้สมัครสสจังหวัดเชียงใหม่เขต1ก็เดินหาเสียงแล้วเพื่อขอคะแนนเสียงรวมถึงแจกเอกสารแนะนำตัวด้วยนะครับระหว่างที่เดินเจอฝุ่นเลยครับไปทุกแยกเจอทุกแยกอันนี้เป็นบรรยากาศช่วงค่ำหลังจากที่ปราศัยเสร็จนะครับกลางคืนนี่ก็มีฝุ่นนะพี่แขกนะนี่ๆยังมีคนอันนี้ใครถามอ่ะถามว่ามีผู้ประกอบการบางรายก็มีการเข้าป่าไปเผาพืชผลเพื่อนำมาขายในท้องตลาดผู้ประกอบการคือเป็นคำถามที่ประหลาดมากผู้ประกอบการบางรายเข้าป่าไปเผาพืชผลผู้ประกอบการไม่ใช่เกษตรกรคือคำถามนี่ผิดเพื่ออย่างหนึ่งนะคือเขาจะบอกว่าอีปัญหา PM 2.5 ในภาคเหนือเกิดจากผู้ประกอบการเข้าป่าคุณผู้ชมค่ะผู้ประกอบการทางธุรกิจที่ไหนเขาจะเข้าป่าอันดับข้อที่หนึ่งครับแล้วผู้ประกอบการที่ไหนเขาจะไปเผาพืชผลเข้าป่าไปเผาพืชผลด้วยนะเพื่อนำมาขายในท้องตลาดคุณผู้ชมเห็นความผิดปกติในคำถามนี้ไหม ว่ามันเป็นคำถามที่ไม่ผ่านรอยหยักที่เรียกว่าสมองแต่น่าจะผ่านรอยหยักที่เรียกว่าลำไส้ใหญ่อะค่ะมันผิดในทุกคำอะผู้ประกอบการคือนักธุรกิจมันควรจะประกอบธุรกิจในเมืองมันจะเข้าป่าไปทำไมแล้วมันถ้ามันเข้าป่าไปเผาพืชผลมันจะเอาอะไรมาขายพืชผลมันโดนเผาไปแล้วอันนี้เรียกว่าเป็นคำถามที่ผ่านลำไส้ใหญ่ไม่ได้ผ่านสมองแล้วก็มาพูดเรื่องเนี่ยประชาชนไปเผาป่าเก็บผักหวานคุณผู้ชมคะผักหวานสมัยนี้เขาปลูกได้แล้วมันไม่ได้มีป่าเบญจพรรณให้ไปเผาเพื่อจะเก็บผักหวานแล้วถ้าเผาเนี่ยนะเพื่อจะเอาผักหวาน10กิโล20กิโลอ่ะพูดในฐานะคนอำเภอสันทรายนะคะที่อยู่กับป่าเบญจพรรณใบตองตึงอ่ะรู้จักใบตองตึงไหมใบพลวงอ่ะที่เขาเนี่ยอันนี้คือลักษณะของป่าเบญจพรรณที่จะมีเห็ดถอบมีผักหวาน
เขาไม่ได้เผาที่เราเห็นภูเขาไฟไหม้ภูเขาอะไฟไหม้ภูเขานั้นส่วนใหญ่เป็นป่าสนไม้เกี้ยไม้เกี้ยที่มีน้ำมันอยู่ในตัวที่เราเอามาจุดไฟอะค่ะคนในเมืองเนี่ยมึงช่วยเข้าใจเรื่องพวกนี้ด้วยก่อนข้อที่หนึ่งแล้วการไอ้ไม้เกี้ยเนี่ยมันเป็นสะเก็ดไฟพี่ถึงมันเหมือนละอุอะความร้อนมันละอุ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 อะความร้อนนั้นขังอยู่ในนั้นถ้ามีไฟอะมาโดนนิดนึงอะมันก็จะติดลามแล้วที่มันละอุแล้วมีสะเก็ดไฟเพราะการเผาป่าการดับไฟป่าจากอีกภูเขาหนึ่งทำให้สะเก็ดไฟข้ามมายังดอยอีกลูกหนึ่งแล้วไอ้ต้นเกี้ยที่มันละอุความร้อนอยู่แล้วมันก็ติดแต่ทั้งหมดนี้นะคะคนภาคเหนืออยู่กับไฟป่าแบบนี้มาเป็นร้อยปีไม่ได้เดือดร้อนขนาดนั้นไม่เกิด PM 2.5 ขนาดนั้นไม่ได้บอกว่าไม่มีแต่ไม่ได้มีในระดับแบบปลอดทะลุแบบทุกวันนี้อีที่ปลอดทะลุแบบทุกวันนี้มันคือการเผาพืชไร่แปลงระดับพันไร่หมื่นไร่อะค่ะแล้วระดับชาติให้ไปดูตัวเลขการขยายพื้นที่เพาะปลูกอ้อยและข้าวโพดในรอบ5ปีที่ผ่านมานี้ว่ามันมีการขยายการปลูกพืชไร่2ชนิดเนี้ยอย่างมีนัยยะสำคัญอย่างไรแล้วผลผลิตอ้อยข้าวโพดถูกเอาไปทำอะไรถ้าคนไทยแดกน้ำตาลจากการผลิตอ้อยขนาดนั้นเราจะตายด้วยโรคเบาหวานก่อนที่ปอดเราจะเป็นมะเร็งจาก PM 2.5 ช่วยเข้าใจด้วยว่าอ้อยเหล่านั้นมันไม่ได้เอามาทำน้ำตาลคือป่าแพะว่างั้นเถอะไอ้ป่าแพะที่มันเป็นผักหวานแล้วก็เป็นเห็ดถอบเนี่ยมันไม่ได้มีเยอะมันเป็นบ้านจัดสรรแล้วเป็นสนามกอล์ฟหมดแล้วค่ะโอ้ยคือเบื่อกับอีกคำถามแบบนี้มึงไปดูอำเภอสันทรายไปดูแม่โจ้มีแต่สนามกอล์ฟมีแต่บ้านจัดสรรมันไม่มีแล้วป่าแพะตองตึงอะไรเดี๋ยวนี้เขาใช้พลาสติกแล้วหมดแล้วไม่มีใครเอาตองตึงมาห่อข้าวเหนียวแล้วค่ะเบื่อมีคำถามโง่ๆแบบนี้มากเลยที่ดึกเลิกคือเห็ดถอบมันสมัย40ปีที่แล้วสมัยผมอยู่ป่านะคือประเภทแบบที่แบบคือแล้วมันก็ไม่ต้องเผามันไม่ได้เผาส่วนใหญ่มันไม่ได้เผาคือไฟมันแบบมันเป็นระบบนิเวศที่มีไฟไหม้แล้วมันก็จะทำให้มันเล็ดพันธุ์พืชบางอย่างถ้าไม่โดนเผาไฟมันไม่งอกแล้วมันเผาเนี่ยไอ้ป่าแพะเนี่ยมันไม่ได้เผาขนาดวินาศสันตโลนะมันก็จะเผาไปตามพื้นเพราะว่ามันคือป่าแพะไงมันไม่ใช่มันคือป่าแล้วเวลาเราอภิปรายแบบป่าแพะเนี่ยคนจะเข้าใจไหมมันไม่ใช่ภาษากลางเรียกป่าเบญจพรรณอ่ะซึ่งมันก็คือแบบคล้ายๆกับว่ามันไม่ได้แบบอะไรอ่ะมันไม่ได้ลุกคือไฟแบบค่ะมันเป็นป่าเอาไว้เก็บผักเหือดอะไรอย่างเงี้ยไฟมันก็จะเคลื่อนครับเนี่ยแล้วด้วย PM 2.5 ที่พุ่งสูงมากขนาดนี้เป็นอันดับที่1ของโลกนะพี่ขาพี่ถึกคุณผู้ชมแล้วไปดูจิสด้าค่ะไปดูแผนที่ดาวเทียมของจิสด้าไปดูจุดความร้อนแล้วจะดูว่าสิ่งนั้นไม่ได้เกิดจากการไปเอาเห็ดถอบและผักหวานเห็ดถอบทุกวันนี้ก็ยังไม่มีกินอยู่แล้วไม่มีพี่ถึกแล้วก็มือพวกมึงก็โดนชาวบ้านหลอกอะเอาเห็ดเน่าปีที่แล้วมาคลุกคนถอดไปต้องตึงขายใหม่อะอยากกินเห็ดถอบถามต้องแขกคือต้องถามชาวบ้านค่ะเราจะซื้อเห็ดถอบจากใครต้องรู้ชื่อนามสกุลหลูขอดูทะเบียนบ้านนะเจอเห็ดปลอมเห็ดเน่าอะจะได้ตามไปถึงบ้านถูกอะพี่ถึกต้องชื่อนี้เท่านั้นยิ่งกว่าปัญชัยยิ่งกว่าซื้อทองอีกนะแล้วก็อเจนดาเห็ดถอบในตลาดในฤดูกาลเนี่ย คุยกันยิ่งกว่าตลาดหุ้นบอกเลยอีสานมันก็มีก็คือป่าโคกแพ้มันก็คือป่าโคกมันพวกขึ้นเห็ดผลใช่ครับและด้วยสถานการณ์ทั้งหมดนี้ทำให้สภาลมหายใจจังหวัดเชียงใหม่ครับพร้อมด้วยมูลนิธินิติธรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยนะฮะเขาก็รวมตัวกันกับนักวิชาการภาคประชาชนไปฟ้องศาลปกครองเชียงใหม่ครับนำเอกสารหลักฐานไปรายชื่อประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากฝุ่นควันมลพิษทางอากาศนะครับรวบรวมไว้ในช่วง 7-9 เมษายนได้727คนนะซึ่งจริงก็มากกว่านั้นเนาะออนไลน์นี่เกือบพันคนนะฮะไปยื่นฟ้องใครอันดับหนึ่งพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาศาลปกครองเชียงใหม่ใช่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์คณะกรรมการกำกับตลาดทุนนะครับบอกว่าไม่ได้ใช้มาตรการทางกฎหมายหรือว่ากลไกทางสิทธิมนุษยชนนโยบายและแผนที่มีอยู่กำกับป้องกันและจัดทำแผนฉุกเฉินเพื่อป้องกันสถานการณ์วิกฤตฝุ่นควันอย่างมีประสิทธิภาพทีนี้ถ้าฟ้องแล้วคือฟ้องเนี่ยมันไม่ได้ฟ้องให้ประยุทธ์ไปจ่ายค่าเสียหายหรอกมันเป็นการฟ้องที่แบบว่าประยุทธ์ต้องใช้อำนาจ
ตามมาตรา9พ.ร.บ.ส่งเสริมรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติใช่ไหมครับเพราะว่ามันบอกว่าเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติร้ายแรงให้มีอำนาจสั่งการให้หน่วยงานทำหน้าที่อย่างเข้มข้นแต่ประยุทธ์ไม่เคยใช้เลยครับแล้วก็ทำให้แบบมันการแก้ไขปัญหา PM 2.5 คือต้องฟ้องนี่คือไม่ใช่ฟ้องคนชื่อประยุทธ์แต่ฟ้องตำแหน่งนายกนี่ต้องฟ้องตำแหน่งนายกแต่เนื่องจากว่าประยุทธ์ไม่ทำหน้าที่นายกนะครับค่ะนะฮะทีนี้ก็ฟ้องคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติด้วยเรื่องของการไม่ปฏิบัติหน้าที่ฟ้องคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์นะครับก็เรื่องของกรณีพันธกรณีคือบริษัทยักษ์ใหญ่ที่ทำเกษตรพันธสัญญาที่พี่แขกว่าไว้นะครับแล้วก็เป็นผลกระทบจากฝุ่นควันข้ามพรมแดนมายังที่ประเทศไทยด้วยไหมส่วนประยุทธ์หาเสียงเหรอผู้กำลังหาเสียงอันนี้เฮฮามากครับสื่อก็บอกว่าอะไรนะคือแบบเชิญสื่อไปสัมภาษณ์พิเศษนี่คือแบบเขาเชิญสื่อไปเหรอเออเอาใจสื่อมากเลยช่วงนี้โอ้มีทั้งหนังสือพิมพ์สื่อโทรทัศน์สื่อออนไลน์นะครับเข้าพบที่สโมสรราชพฤกษ์ถนนวิภาวดีรังสิตให้สัมภาษณ์พิเศษในช่วงวันหยุดราชการสโมสรราชพฤกษ์นี่คืออยู่ในกองทบกปะอยู่ในสโมสรฐานบกปะตรงนอร์ทปาร์กอะน่าจะนอร์ทปาร์กใช่ป่ะนอร์ทปาร์กที่เขาไปหาเรือพักเล็กประจำแบบนี้แค่สโมสรนี้มันเป็นอะไรเป็นเอกชนหรือเป็นอะไรเอกชนน่าจะเป็นที่มีสนามกอล์ฟเหมือนคลับเฮาส์อะไรอย่างเงี้ยครับใกล้ๆกับเพื่อจะเปิดใจถึงการทำงานทำแล้วทำอยู่แล้วสิ่งที่จะทำต่อไปคือก็แนวทางการให้พื้นที่กับสื่อต่างจากช่วงปี62ก็คือแบบที่ตอนนั้นประยุทธ์ให้สัมภาษณ์เดินสายให้สัมภาษณ์เรื่องยุทธศาสตร์ชาติของรัฐบาลอะไรเงี้ยแล้วก็ไปพบสื่อด้วยตัวเองแล้วก็แต่หลังจากนั้นหลังจาก62เนี่ยประยุทธ์ไม่เคยแบบคล้ายๆว่าเปิดให้สื่อมวลชนสัมภาษณ์พิเศษอะไรแบบนี้อีกเลย4ปีเต็มๆเห็นไหมการเลือกตั้งมันดีขนาดไหนโหมันทำให้คนอย่างประยุทธ์เนี่ยต้องเสาะให้สัมภาษณ์สื่อเออนะจากไม่เคยง้อก็ต้องง้อบอกว่าประยุทธ์ยอมรับว่าอยู่ได้อีกแค่2ปีขอแค่นั้นขอใครขอใครขอเออคำถามคือขอใครใช่ก็ทีมเขาแต่งตั้งทีมสื่อสารคณะทำงานสื่อสารและประชาสัมพันธ์ตั้งไม่ทันละมั้งก็ทีมเดิมสมัยเป็นนายกวัฒนกรนี่ไงจะมาแก้ภาพลักษณ์คุณอะไรเจอพิรพันธ์วันแรกเจอสุชาติวันที่สองวันนี้เจอที่พนันวันนี้เจอแลมโบ้อีกธนกรเอาอยู่ไหมเนี่ยที่พนันเอาว่าไม่ได้นะพี่ถึกนี่ถ้าพูดถึงเรื่องส่งเสริมคะแนนเสียงเขาใช่ใช่ครับคือไล่คนนอกประเทศชี้หน้าธนาธรอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบกระชากแขนประเสริฐอะไรอย่างเงี้ยมันได้คะแนนนะแบบคุณป้าคนนั้นเหรอที่หันมาคุยกับไก่ในคลิปอะมาปราบโกงพี่ถึงได้ดูว่าที่ไปตะโกนก็ตะโกนถามว่าเป็นนักการเมืองสนุกไหมวันหลังอย่าทำรัฐประหารอีกนะเนี่ยมาเป็นนักการเมืองสนุกสไตล์อะไรอย่างงี้มีคุณยายเขามาปราบโกงเขามาปราบโกงก็คนแบบนี้เนาะที่จะให้คะแนนเขาอะอู้แต่นี่เขาได้รับความนิยมดีนะหมายถึงพลเอกประยุทธ์นะกรุงเทพโพโดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของการเที่ยวสงกรานต์ของคนกรุงนะครับเก็บผลสำรวจมาพันกว่าคนประมาณช่วงปลายมีนาคมที่ผ่านมาเขาบอกว่าคนกรุงเทพส่วนใหญ่ร้อยละ 73.5 มีความเห็นว่าเทศกาลปีใหม่เทศกาลสงกรานต์ปีนี้คึกคักมากกว่าทุกปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็โดยส่วนใหญ่ 62.2 บอกว่าปัจจัยที่ระบุปัจจัยที่กระตุ้นให้คนอยากเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ก็คือคนอยากออกมาเที่ยวปลดปล่อยในช่วงโควิดนะครับแล้วก็ถามว่าเมื่อมีแผนเตรียมตัวจะเที่ยวช่วงเทศกาลหยุดยาวสงกรานต์หรือไม่พบว่าคนกรุงร้อยละ 58.3 บอกมีแผนแล้วและเตรียมที่จะไปท่องเที่ยวแต่ว่าคนดังฮะเมื่อกี้เห็นแล้วใช่ไหมคนดังในสังคมที่คนกรุงเทพอยากชวนน้ำเหรอ อยากชวนไปเล่นน้ำมากที่สุดชวนไปเล่นน้ำเหรอชวนไปเล่นน้ำมากที่สุดนะ ร้อยละ 11.1 พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาโอ้ผมอยากให้ประยุทธ์ไปเดินแถวบ้านผมจังเลยผมนี่เลยนี่ลิซ่าแบล็คพิงค์อย่างแพ้ลิซ่าแบล็คพิงค์อย่างแพ้ประยุทธ์ในแง่คะแนนนิยมพี่ถึกเห็นประยุทธ์เดินมาถ้าเดินมาเล่นน้ำสงกรานต์แถวบ้านผมที่โคราชจะดีใจมากเลยดีใจแบบคุณแลมโบ้เปล่าเออเอาน้ำแข็งเลยแต่เฮ้ยแถวนั้นก็จริงแบบน้ำแข็งเย็นๆมันจะเย็นมันอากาศมันร้อน
แต่คำว่าคนกรุงอยากเล่นน้ำสงกรานต์กับใครมากที่สุดแล้วประยุทธ์ได้อันดับ1 11.1 เนี่ยมันมีนัยยะอื่นไหมเช่นคนอยากสาดน้ำใส่ประยุทธ์ไม่เขาชอบจริงๆเขาชอบก็ตั้ง 11% น่ะเออชัดๆเท่ากับโพลก็มันก็เท่ากับโพลที่โพลประยุทธ์ได้ทั่วไปอ่ะอ๋อประมาณนี้ประมาณนี้มันก็ประมาณนี้ก็ส่วนคนอื่นๆแบบว่าเขาก็ไม่ได้คิดจริงจังขนาดนี้ใช่ป่ะคือใครจะมาคิดเล่นน้ำกับคุณชัดชาติคุณทักษิณอะไรเงี้ยอันนี้เราก็ต้องยอมรับนะว่าเขาได้คะแนนนิยมตรงจุดนี้จริงๆใช่ใช่นะครับเนี่ยดาราดังๆอย่างคุณณเดชคุณยาย่าแจ๊ดชวนชื่นเบลล่าเนี่ยประมาณสักตัวเลขตัวเดียวอ่ะครับ นะฮะหมดเลยนะฮะอ่ะรู้พูดถึงเรื่องของคุณชัดชาติเนี่ยนะครับเราไม่ค่อยได้อ่านข่าวคุณชัดชาตินานมากแล้วนะฮะมาอัปเดตกันหน่อยคุณชัดชาติเปิดเผยภายหลังจากการประชุมคณะกรรมการบริหารกรุงเทพเพื่อเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งนะครับของพื้นที่กทม.นะครับโดยบอกว่าเน้นย้ำเรื่องความโปร่งใสในการจัดการเลือกตั้งโดยเฉพาะการเลือกตั้งล่วงหน้ามอบหมายให้ที่ปรึกษาผู้ว่ากทม.นะครับดูแลด้านความปลอดภัยการรักษาบัตรเลือกตั้งตั้งแต่บัตรเลือกตั้งมาถึงกกต.ได้มาจากกกต.นะครับและเก็บรักษาไว้จนถึงวันที่มีการลงคะแนนและลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยด้วยนะครับมีกล้อง CCTV ตลอด24ชั่วโมงเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่าจะไม่มีการเปลี่ยนบัตรเลือกตั้งไปได้เด็ดขาดแล้วก็จะใช้ AI นะคะมาช่วยในการนับคะแนนจะใช้การถ่ายภาพกระดานนับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งส่งเข้ามาที่ศูนย์รวมการนับคะแนนของเขตเพื่อให้ระบบ AI ทำการประมวลผลออกมาเป็นตัวเลขซึ่งจะทำให้การนับคะแนนรวดเร็วขึ้นและถูกต้องคุณชัดชาติคะช่วยโทรหากกต.หน่อยได้ไหมว่า AI ช่วยนับคะแนนได้นะคะอะไรอย่างเงี้ยเนาะฝากคุณชัดชาติโทรหากกต.แล้วก็ทำเวิร์กช็อปให้กกต.นิดนึงซึ่งแขกคิดว่าการทำ AI มันไม่ยากเราไม่จำเป็นต้องมีกกต.ใช่อันนี้เราพูดกันมาตั้งนานแล้วว่ารอบนี้จะทำให้เห็นต่อให้ไม่มีคุณชัดชาติเราก็ไม่เห็นความจำเป็นของการมีกกต.ครับคุณอุปกิจผู้ถูกตั้งฉายาว่าสว.ทรงเอครับรู้สึกเศร้ามากเลยคือเอามาแถลงข่าวว่าแค่ว่าเดินไปไหนมาไหนก็มีแต่คนบอกว่าสว.ทรงเอจนชื่อเสียงเยอะยับผมไปตลาดก็เรียกว่าสว.ทรงเออะไรเอ๊ะนี่พูดอย่างกับดารานะประเภทแบบดาราตัวอิจฉาเดินแล้วแบบแม่ค้าทุเรียนบอกนั่นไง ตอนนี้กำลังตลาดทุเรียนด้วยนะกำลังขายทุเรียนด้วยนะสว.ทรงเอเดินมาแล้วนั่นไงแต่ชาวบ้านก็เข้าใจมากขึ้นว่าคำว่าเอคือเอเย่นผมไปเปิดดูก็พบว่าคำว่าเอมาจากเอเย่นขายยาคิดว่าผมเหมือนเหรอคุณอุปกิจก็เอามาแถลงว่าเนี่ยคุณลมต้องไปตรวจสอบใหม่หมดนี่คือทั้งหมดเนี่ยมันมีทั้ง86บริษัทที่มันเกี่ยวข้องแปดสิบทั้งนี้บุคคลและบุคคลธรรมดาที่ค้าขายอยู่ที่เมียนมาได้รับเงินโอนจากบัญชียาเสพติดบัญชียาเสพติด16บริษัทแล้วตอนหลังเพิ่มไป6บริษัทรวมเป็น22บริษัทโอนเงินโดยตรงต่างกับคดีของอลัวกรุ๊ปที่โอนไปที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจทำไมไม่ประกาศโทษบริษัทเหล่านั้นทำไมโทษผมคนเดียวเป็นการกลั่นแกล้งกันแล้วก็เขาก็บอกว่าคุณโลมเนี่ยอภิปรายในสภาตัวเองไม่ได้มีโอกาสแก้ตัวเพราะไม่ได้อยู่ในที่ประชุมแล้วก็เรื่องเกิดตั้งหลายเดือนแล้วทำไมเพิ่งเอามาอภิปรายแล้วแบบมีนัยยะทางการเมืองหรือไม่เอาเอกสารมาจากไหนไม่ทราบมาทราบว่าเป็นประวัติแชทที่เป็นนานเป็นสิบปีแล้วแชทนี่มันเป็นสิบปีด้วยเหรอนั่นแหละสิมันมีมากี่ปีอะแชทอะเก็บไว้ได้ฮะไม่ใช่มันเพิ่งมีมากี่ปีมันขึ้นอยู่ว่าแชทโปรแกรมอะไรไงMSN หรือเปล่าก็เป็นแชทได้เหมือนกันICQ หรือเปล่า SMS เป็นแชทโลกยุคไหนตอบโต้กันได้หมดคุณมานะพงษ์เนี่ยกรณีคุณมานะพงษ์วงพิวัฒน์เนี่ยก็บอกว่าเนี่ยแบบคล้ายๆว่าหาว่าแปลเอกสารผิดหาว่าแปลเอกสารผิดแล้วก็จะเอาผิดคุณมานะพงษ์ว่าไม่มีหน้าที่ออกหมายจับแล้วก็จะฝากหนังสือเปิดผนึกไปถึงคุณโลมที่บอกว่าคล้ายๆว่าถ้าบอกไม่ได้โหนกระแสก็ไปตรวจสอบไปสู่บริษัทนี้ด้วยครับผมถามนี่ครับไอ้ไปสู่บริษัทมันเป็นสวป่ะมันเป็นเหรออีสวไอ้ไปสู่คนป่ะ คือเรื่องมันง่ายมากเลยคุณเป็นสวนะ
คุณถึงจะได้ถูกแบบคล้ายๆว่าตรวจสอบจ่ายแล้วตรวจสอบใช่ไหมคุณมีอำนาจเพราะคุณแบบเป็นคนที่ประยุทธ์ตั้งมาคนมันยังไม่เข้าใจเลยไม่รู้แล้วว่าทำไมประยุทธ์ถึงตั้งคุณอุปกิจมาเป็นสำคัญอย่างไรมันมีความสำคัญตรงไหนกว่านอกจากความยงใหญ่กับพม่าใช่ป่ะเออแล้วก็คือเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถามว่าคุณเป็นสวไงเขาถึงตรวจสอบคุณก็ลาออกจากสวนี่ก็จบนะจบไปเลยแล้วคุณจะเป็นบุคคลธรรมดาแล้วก็ดำเนินคดีกันแบบธรรมดาธรรมดาใช่ครับอ่ะเอาล่ะวันนี้หมดเวลาของ Talking Thailand แล้วนะครับขอบคุณทุกความเห็นที่ส่งเข้ามาทาง Facebook YouTube ด้วยนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ